จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสีบทที่1นึ่คำคำนับของเปาโลด้วยใจยินดีเปาโลอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและทิโมธีน้องชายของเราเรียนวิสุทธิชนและพี่น้องที่สัตซ์ซื่อในพระคริสต์ ณเมืองโครโสีขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยสุคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านเถิดเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยสุคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอตั้งแต่เราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยสุคริสต์และเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อวิสุทธิชนทั้งปวง โดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สําหรับท่านในสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้วในพระวจนะแห่งความจริงของข่าวประเสรศิฐซึ่งแผ่แพร่มาถึงท่านดังที่กําลังเกิดผลและทวีขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่กําลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วยตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าตามความจริงดังที่ท่านได้เรียนจากเอปาฟัตซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่รักของเรา เขาเป็นผู้รับใช้อันศัตย์ซื่อของพระคริสต์เพื่อพวกท่านผู้ได้เล่าให้เราฟังถึงความรักที่ท่านมีอยู่ในพระวิญญาณด้วยคําอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสีเพราะเหตุนี้พวกเราเหมือนกันนับตั้งแต่วันที่เราได้ยินก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านและปรารถนาให้ท่าน เต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่าย,าย,าย,ายจิตวิญญาณเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตามบรรดาความชอบให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้ามีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธเดชแห่งสง่าราศีของพระองค์ให้มีบรรดาความเพียรและความอดทนไว้นานด้วยความยินดี ให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทําให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับวิสุทธิชนในความสว่างพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอํานาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในอาณาจรรักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา พระคริสทรงเป็นศีรษะของคริสจักรพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลัง หรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิ์เทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นประเบียบอยู่โดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสต์จักรพระองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้นเป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์ จะได้ทรงเป็นเอกในสปปรรพสิ่งทั้งปวงด้วยว่าเป็นที่ชอบพระไทยพระบิดาที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นมีอยู่ในพระองค์พระฤทิ์ทำให้เกิดสันติภาพและการคืนดีและโดยพระองค์นั้นให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระองค์เองโดยพระองค์นั้นข้าพเจ้าพูดได้ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลก หรือในทองฟ้าพระองค์ทรงทาให้มีสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันและเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆบัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้ตำหนิและไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ คือถ้าท่านดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อและไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยินแล้วและที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั้นพระคริสติถิตยอยู่ภายใน บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีในการที่ได้รับความทุกยากเพื่อท่านส่วนการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็รับทนจนสำเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสจักข้าพเจ้าได้ถูกตั้งให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านเพื่อจะให้พระชะของพระเจ้าสำเร็จคือข้อความลึกลับซึ่งซ่อนเล้นอยู่หลายยุค และหลายชั่วอายุนั้นแต่บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่วิสุทธิชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงชอบประทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่าอะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศีพระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง เพื่อเราจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยสุคริสเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกระทำการงานด้วยโดยความอุตสาหะตามการกระทำของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิ์กระทำอยู่ในตัวข้าพเจ้า